ก็ต้องมีการจัดการเรื่องของการงานภาคภายใน10วันรวมไปจนถึงการตัดสินใจทางการเมืองก็จะเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรคกับส.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 ใหม่ซึ่งก็จะมีปัญหาที่ต่อยเพราะว่าส.ส.ใหม่เนี่ยก็คงต้องรอความรับผิดชอบที่ท่านเดี๋ยวท่านรองผู้มีกับทางกรรมการบริหารก็คงจะหาเวลาในการจัดการไม่ว่าแนวทางตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลใช่ครับก็คงธรรมดานะครับคนที่เขาได้เสียงมากเขาก็ต้องเดินหน้าในการพยายามที่จะสิ่งที่การประกาศเนี่ยบุกมัดไปถึงการทำงานก็ยังไม่เห็นมีประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าผมว่านักการเมืองเขาก็มีเรื่องว่าทำพูดคุยกันนะครับแต่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ขณะนี้ทุกคนก็คุยตรงกันว่าเรามีระบบของเราอยู่กับระบบที่เราทำการตัดสินโดยคณะกรรมการบริหารพรรคครับซึ่งในครั้งนี้วันนี้มันยังส.ส.เนี่ยก็ได้รับการรับรองครับส่วนจะมีแนวทางในการที่จะทำความชัดเจนยังไงเดี๋ยวทางกรรมการที่รักษาการอยู่เขาจะติดต่อกันก็คงจะคุยกันโดยเร็วนะครับเพราะนั่นแต่ว่าอุดมการณ์ท่านมีการเสนอชัดเจนอุดมการณ์ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วแล้วเราอยากจะฝากหัวหน้าถ้าสมมติว่าสมมติว่ามีการไปร่วมรัฐบาลบทบาทหัวหน้าจะเป็นยังไงครับยังไม่ได้กลับมาเป็นหัวหน้าแต่ตัวในบัตรเนี่ยไม่ครับผมคิดไม่เปลี่ยนแปลงครับขอเรียกเขาไม่ได้เลือกหัวหน้าพรรคกรรมการที่เราจะไปตัดสินว่าการร่วมรัฐบาลเป็นคนทำการหรือว่าชุดใหม่แนวโน้มอันนี้คือจุดที่คณะกรรมการชุดที่รักษาการก็จะต้องคุยกันเพราะว่าการเลือกกรรมการบริหารใหม่ถ้าจะมาทำหน้าที่ก็ต้องเร่งทำเพราะว่ามันก็จะต้องมีการประชุมใหญ่ต้องมีการรับฟังความเห็นได้ต่างๆของสมาชิกก็อยู่ที่กรรมการเนี่ยครับมันจะลองพิจารณาดูว่ากรอบเวลาควรจะเป็นแคมป์ที่เหมือนเดิมไหมฮะในลักษณะที่ว่าต้องรับฟังความเห็นจากสมาชิกส่วนจะรับฟังในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ครับ